ข้าคือจอมยุทธเตบอร์กี้ในยุทธภพนี้ไม่มีใครเทียมข้าได้ถ้าไม้ตายของข้าก็คือพูดจาสายฟ้าแล้วเห็นผมใส่ชุดจอมยุทธแบบนี้นะครับต้องนึกถึงหนังจีนหนังกำลังภายในท่าที่ผมทำไปเมื่อกี้ไม่ได้มามั่วๆซั่วๆเขามีครูเดี๋ยวจะทำให้ดูอีกทีนึงข้าก็อยากปะมือกับเจ้าเหมือนกันไม่ได้กินข้าหรอกก็เป็นใครกันนะเสียงต่ำพี่ข้าข้าจะฆ่าเจ้าพี่เจ้าฆ่าพี่ข้าข้าแล้วต้องฆ่าพี่เจ้าพี่ข้าจะฆ่าข้าพี่เจ้าก็จะฆ่าเจ้าพี่เจ้าจะขี้พี่ข้าพี่ขี้พี่ข้าจะฆ่าพี่เจ้าพี่เจ้าก็จะขี้พี่ข้าก็จะขี้เจ้าคนขี้ขลาดหนีไปแล้วเหรอข้าอยู่นี่เฮ้ยเฮ้ยเลิกไหมข้าก็เหนื่อยแล้วเหมือนกันโอเคหาที่นั่งจิบชาก่อนดีกว่าข้าฆ่าพี่เจ้าเพราะพี่เจ้าฆ่าพี่ข้าพี่เจ้าฆ่าข้าข้าก็จะฆ่าพี่เจ้าเหมือนกันข้าจะไปฆ่าพ่อเจ้าเลยไงข้ายังไม่รู้ชื่อเจ้าเลยข้าชื่อแม่นางเสี่ยวหลงปุกโอ้โหชื่อเทเวอร์น่ากินไหมกินมากเรียกง่ายๆว่าอะไรกระปุกพัชรากระปุกพัชราแต่งตัวมาขนาดนี้นี่แสดงว่าต้องเติบโตมากับความเป็นจีนใช่หรือไม่แน่นอนอยู่แล้วข้าเนี่ยโตมาในย่านคนจีนเลยนั่นก็คือย่านอะไรขายอาหารที่เยาวราชโอ้อันนี้พูดจริงพูดจริงเจ้าดูหนังจีนบ่อยไหมมีดูบ้างมีเรื่องโปรดเรื่องโปรดอันดับหนึ่งคืออะไรในดวงใจคือคนเล็กหมัดเทวดาข้าก็ชอบเรื่องนี้เหมือนกันชอบเจที่เป็นเจ้าของตึกเขาชื่ออะไรเจสซี่เจสซี่ซีนประทับใจของเจสซี่คือซีนไหนเซอร์ไวท์ชอบจริงอันนี้เป็นบ้านเวลาแบบถ้าดูหนังอะไรเงี้ยมาพอจบเรื่องอ่ะเรามักจะแบบจุดออกเราจะทำท่าหรือโดนอัตโนมัติคือไปดูกับเพื่อนขนาดแบบดูเพื่อนปูริมดูเรียบร้อยอย่างเงี้ยพี่ไปดูเรื่องยิบมันกับเพื่อนออกมาแล้วทำเป็นแบบมันจะอินโดยอัตโนมัติอ่ะเวลาเพราะมันเท่มันดูแบบคมเร็วอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะแล้วมันก็จะมีแบบสำนักมากมายเลยพี่เตพอเคยได้ยินไหมมีสำนักอะไรบ้างที่พอรู้จักอ่ะพักขยะจกพักยาจกคือสำนักอะไรอ่ะพักยาจกอ่ะไม่มีเงินใช่ปะแต่ก็จะมีแบบว่าพวกแบบนักวิทยาศาสตร์ที่มันเก่งๆก็จะออกไปสู้เพื่อเรียรายเงินอะไรอย่างนี้ซึ่งเขาบอกว่าจริงๆกับรากฐานของศาสตร์การต่อสู้จีนๆพวกนี้มันมีแบบรากมันใหญ่มาจากสำนักเซาหลินเฮ้ยเซาหลินเหรอใช่ได้ยินว่าเซาหลินเนี่ยแข็งแรงมากเห็นเซาหลินเขาสู้กันโหดๆแข็งแกร่งแบบนั้นเนี่ยเขาไม่ได้มีแค่แบบบ้าพลังหรือโอ้แต่แรงเขาว่านะเขามีอะไรด้วยเขาฝึกมาจากข้างในให้แข็งแรงตั้งแต่ข้างในออกมากระบวนท่ามันเลยรู้สึกว่ามันดูบึ๊บเงี้ยแล้วแบบมันมีอุ่นนี่ไงนี่แหละนี่ไงคือพลังลมปราณจากข้างในมันเลยแบบเห็นปะบึ๊กเดียวแล้วคือกระเด็นไปไกลนั่นคือพลังลมปราณคือจากข้างในแล้วก็ไปข้างนอกอย่างนี้เลยเหมือนที่ปุกเคยได้ยินเหมือนกันเขาบอกว่าถ้าเกิดร่างกายข้างในเราดีเนี่ยข้างนอกเราก็จะดีด้วยใช่ไหมอย่าบอกนะวันนี้เห็นเจ้าดูดีวิบวับวิบวับผิวขาวอมชมพูมีออร่าตั้งแต่ไกลแบบนี้เป็นเพราะเจ้าดูแลจากข้างในพี่เต้เจ้าก็ชมข้ามากไปแต่มันเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงข้ายอมรับข้ายอมรับไงว่าข้ามองไม่ไหวในขณะที่ปุกเนี่ยเติบโตมากับย่านเยาวราชย่านคนจีนเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่ปุกไว้ใจแล้วปุกก็ให้เป็นอันดับหนึ่งเลยนะคือสมุนไพรจีนเฮ้ยเขาขึ้นชื่อมากนะเฮ้ยโอ้ข้ามีนี่เลยปายฟู่นี่คือเคล็ดลับที่ทำให้ข้าผิวอมชมพูดูมีออร่าตาสุดๆแบบนี้นี่แหละทำให้เราดูดีจากภายในสู่ภายนอกนะคะเจ้าตัวนี้เลยแถมที่สำคัญนะคะช่วยลดอาการปวดประจำเดือนด้วยทานง่ายนะทานครั้งหนึ่งเนี่ย25เม็ดลูกกอนแล้วก็ก่อนอาหารเช้าเย็น30นาทีเท่านั้นเองใน1เม็ดลูกเทียนเนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่ใน1เม็ดลูกเทียนเนี่ยจะมีทั้งหมด50เม็ดลูกกอนนะคะแล้วเกิดใน1กล่องเนี่ยจะมีทั้งหมด10เม็ดลูกเทียนราคา450บาทเท่านั้นเจ
ซึ่งลูกเทียนเนี่ยจะช่วยยืดอายุของลูกกลอนะแล้วคงสรรพคุณทางยาของลูกกลอนได้อย่างดีที่สุดครับโอ้นี่ไงจะแกะให้ดูนี่ก็ค่อยกินลูกกลอนที่อยู่ข้างในใช่เนี่ยในนี้จะมีทั้งหมด50เม็ดลูกกลอนนะคะแต่เราทานทีนี้ทานละ25พอนะคะไม่ต้องทานหมดนะทานได้2ครั้งใน1เม็ดนี่ๆๆเขาเป็นเม็ดอย่างนี้ของกระปุกเนี่ยของผู้หญิงมีป่ายฟุ้งส่วนของพี่เนี่ยมีนี่เฮ้ยอะไรอะของแรงมากนี่คือซานเปียนตัวนี้บอกเลยว่าทำให้พี่เนี่ยฟิตมากจะกี่ท่าก็มาเลยไหวตลอดเช้าถึงดึกออกกองไม่มีแรงตกแอบบอกนะว่าเรื่องแบบดีมากสองโหลเอาไปสองโหลกินแล้วบอกเลยว่าต้องตัวงอเลยพี่เต็มมีเคล็ดลับอยู่นี่เองก็ว่าเวลาไปกองอ่ะเห็นเดินฟิตเปี้ยปึ๋งปังกินยากไหมอ่ะกินง่ายมากอ่ะบอกเลยว่า1กล่องนี้เนี่ยมี10เม็ดลูกเทียนซึ่งใน1เม็ดลูกเทียนเนี่ยมี8เม็ดลูกกลอนกินครั้งละ1เม็ดลูกเทียนพอและราคาเนี่ยดีมาก550บาทเท่านั้นซึ่งทั้งซานเปียแล้วก็ป่ายฟุ้งเนี่ยสามารถหาซื้อได้ที่ LINE@โอสดทอหรือว่าโทรได้นะคะ0838012957ค่ะสะดวกง่ายๆตาสุดๆไปเลยค่ะนี่แหละครับวิธีการดูแลตัวเองจากภายในสู่ภายนอกซึ่งตอนนี้นะครับผ่านเวลาไปแล้วกระปุกเราพร้อมหรือยังค่ะพร้อมแล้วซึ่งถ้าพร้อมแล้วเนี่ยพี่ได้ข่าวมาว่าที่ไทยเราเนี่ยมีอาจารย์จากเซาหลินมาเปิดสำนักอยู่ซึ่งเราก็พร้อมแล้วเพราะตอนนี้ภายในเราพร้อมแล้วเราจะไปปล่อยของหน่อยไปเรียนรู้เพราะอยากรู้มานานแล้วที่เราหนังที่เราดูตั้งแต่เด็กเนี่ยมันทำได้จริงหรือเปล่าซึ่งตอนนี้พวกเราสุเมธแอนเดอร์ปังก็พร้อมแล้วไปกันดีกว่าตอนนี้นะครับเราอยู่กับท่านอาจารย์ซื่อฝูจูครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้นะครับที่อาจารย์โชว์ไป2ท่าเมื่อกี้ครับมันคืออะไรบ้างครับภาษาที่เรียกว่าหมัดยิงซีอินซีคือนกใช่ไหมใช่ครับท่าไหนที่ดูเป็นอินซีที่สุดครับอาจารย์อาจารย์ก็บอกไม่ยิงเขาจะมีอันนี้เขาปิดใช่ไหมก็เห็นเขาทำอย่างนี้อยู่เมื่อกี้แต่เราอาจจะไม่เหมือนไงประมาณนี้อ๋อโอเคอ่ะท่าที่2ที่มีดาบด้วยอันนั้นชื่อว่าอะไรนะครับภาษาจีนเรียกว่าตันโตตันโตเพราะดับมือเดียวนะครับดับมือเดียวแล้วมีดับคู่ด้วยไหมครับมีครับเพราะกองฟุตซอลเนี่ยเขาจะมีการใช้อาวุธประมาณ18ชิ้นไม่เหมือนกันนะครับอันนั้นเป็น1ใน18ชิ้นนะครับเคยได้มาเขาเป็นรากฐานของศิลปะการต่อสู้ของจีนหลายๆอันนี่จริงใช่ไหมครับใช่แปลว่าหลายแขนงก็คือเอาต้นแบบมาจากเซาหลินนี่กันแล้วครับใช่ครับอยากรู้ค่ะว่าทำไมพาเซาหลินต้องฝึกกังฟูเป็นศิลปะต่อสู้ด้วยคะที่จีนนะกองฟุตซอลเนี่ยช่วงแรกมันออกมาไม่ใช่ว่าเพื่อต่อสู้เพื่อสุขภาพอาจารย์เป็นชาวจีนจริงๆเลยใช่ไหมครับอาจารย์อยู่ไทยนานหรือยังครับมากกว่า10ปีแล้วครับผมแล้วอาจารย์ได้เคยเข้าไปเรียนแบบเป็นฝึกในสำนักเซาหลินตอนนั้นอาจารย์เรียนนานยังครับผมก็เรียนตั้งแต่อายุ7ขวบถึงประมาณอายุ18แล้วตอนนี้เท่าไหร่ครับตอน19สอนมาเกือบ20ปีแล้วแล้วพลังลมปราณมีจริงไหมคะจริงๆเนี่ยมีครับอย่างเช่นท่าแบบนี้มีไหมมีครับจะไม่ได้ว่าที่เดียวกระเด็นไปปีนไปแล้วครับแล้วลมปราณที่ของจริงมันประมาณไหนคือผักแล้วกระเด็นทำยังไงได้มันประมาณไหนถ้าอย่างที่ให้เรารู้สึกนิดนึงได้ถ้าอย่างที่ผมจะใช้อย่างนี้นะไม่ต้องตกใจนะถ้าอย่างที่เราปกติเราจะอย่างนี้ใช่ไหมผมจะใช้แรงสบายฮะเราจะรู้สึกถ้าลายจริงๆเราข้างในจะพังอ๋อโอเคมันเหมือนทำลายจากภายในอันนั้นคือเรียกปราณนี่ใช่ไหมครับผมแล้ววิชาตัวเบามีจริงไหมคะมีครับไม่เคยเห็นที่เหมือนเป็นพับแบบวิ่งในน้ำมันได้จริงๆจริงจริงวิ่งในน้ำได้ไหมได้ประมาณ 3-4 ก้าวได้ไม่ใช่ว่าปีนในอากาศก็ปีนเลยครับไม่ใช่ว่าไม่แน่นอนมีจริงแต่ว่าไม่ได้มากเท่าในหนังเลยใช่ไหมใช่ครับมีจริงก็แน่นอนเขาจะทำโอเวอร์เกินไปนะครับขอฝากตัวเป็นศิษย์นะครับอาจารย์ครับผมมีโทฟูมีโทฟูโอเคครับโอเคค่ะพร้อมแล้ววันนี้ฝนท่าแรกติดตรงครับติดอะไรตรงอ๋อติดตรงโอเคตามผมนะครับขันตรงเลยครับมือขึ้นมาครับส่งเท่าไหร่ครับก็ค่าสายเนี่ยตี
ฮ้ยใช่ก็ติ๊กโอเคก็ติ๊กโอเคได้แล้วครับซึ้งเลยนี่คือหมาปูนะครับอะไรยี่ฮ่า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 ซึ้งฮ่า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 ได้อยู่ครับใช้ได้ครับนี่แค่เบสิกนี่แค่เบสิกต่อไปที่เราต้องทำก็คือกระโดดหมุนตัวที่ครูทำตอนแรกตอนนี้ชื่อฝึกจะเริ่มสอนเราใช้อาวุธไม้พรองก่อนไหมครับไม้พรองไม้พรองเมื่อกี้นะครับถ้าพื้นฐานของเรานะครับได้เรียนไปเรียบร้อยแล้วเราจะลองมาฝึกอาวุธกันบ้างครับที่เขาบอกว่าการจบเซาหลินต้องฝึกอาวุธครบ18แบบและนี่คือ1ใน18อาวุธของเซาหลินครับอะไรอีกโอเคอีกหมุน1 2 3แล้วก็หันหน้า4โอ๊ยเอาละฮะยี่ไปเชิญข้าออกสั้นก่อขาขวาครับก็โอเคได้แล้วครับฟิตจังเลยอ่ะปลูกนะบางทีนะคิดว่าตัวเองดูแลตัวเองดีนะแล้วแบบบางทีไปถ่ายละครอ่ะกลับมารู้สึกว่าเหมือนแบบเป็นร้อนในพักผ่อนไม่เพียงพอร้อนในใช่ร้อนในตรงนี้หมูอึ้งเฮ้ยถูกแล้วถูกแล้วเดี๋ยวพูดอยู่อันเดียวก็ต้องถูกสินี่คือหมูอึ้งจะช่วยแก้การร้อนในนะครับกินครั้งละ2เม็ดวันละ2ครั้งเช้าเย็น1กล่องเนี่ยมี12หลอดหลอดนึงมีทั้งหมด8เม็ดราคาแค่230บาทแค่นั้นเองเมื่อกี้ได้ยินคำว่านอนน้อยออกมาคีย์บอร์ดคำว่านอนน้อยพูดถึงคำว่านอนน้อยมันจะเพลียอาจจะเกิดอาการไอใช่เนี่ยเริ่มแสบคอต้องนี่เลยเฮ้ยเป่าคอแตงโมโอเคไม่ใช่ภาษาจีนนี่ภาษาไทยภาษาไทยเป่าคอแตงโมนี่แหละนี่ทำมาจากแตงโมจริงๆเลยแก้เจ็บคอแห้งไอแขกแบบนี้เป่าคอแตงโมปราบเรียบรับรองนะจากเสียงที่เคยกลับมาเสียงใสเรากับนกกระเวเสียงยังไงนะโอเคกลับมาเสียงเลยทันทีไม่ใช่แค่แก้ไอถ้ากระปุกเนี่ยเป็นแผลที่ปากหรือที่ลิ้นใช้ตัวนี้พ่นที่แผลได้เลยตรงๆเลยใช่ได้เหมือนกันก็คือแก้ทั้งไอแก้ทั้งแผลที่ปากแล้วก็ลิ้นได้ด้วยง่ายดีมากไหนๆขอดูหน่อยขอดูหน่อยเฮ้ยให้เกสีน่ารักนะน่ารักไหนลองทดสอบที่ว่าจะมาไหนเอาลองหมุนดูสมมติตอนแรกเสียงแบบทำงานออกอีเวนต์ร้องเพลงคอนเสิร์ตมาประมาณ1วีคเบาๆนะดินแม่เบาๆนะตอนนี้อ่ะส่งเสียงเป็นไงใช่ค่ะพี่ฟังไม่รู้เรื่องเลยอะไรอ่ะจะบอกว่าไม่รู้เรื่องใช้ก่อนแล้วค่อยพูดใหม่ลองดูมันเป็นยังไงมันเป็นผงๆเฮ้ยแต่ดีไม่ได้ขมนะแต่แรกคิดว่ามันจะขมมันไม่ได้ขมนะเนี่ยอร่อยเนี่ยเนี่ยเสียงกลับมาแล้วอ่ะเออใสแก้วเสียงดูคมดูใสขึ้นดีขึ้นทำไมมันดีขนาดนี้พี่เต้แล้วไม่ใช่แค่ดีอย่างเดียวคุ้มราคาด้วยถูกด้วยหลอดเนี้ยเห็นสรรพคุณเยอะแบบเมื่อกี้95บาทเฮ้ยไม่ถึง100ไม่ถึง100ถ้าบุกอยากซื้อเนี่ยบุกซื้อได้ที่ไหนพี่เต้ซื้อที่ LINE @osottalk หรือว่าที่เบอร์โทรศัพท์0838012957ครับผมและตอนนี้ก็พร้อมละเออนี่เสียงดีพ่นไปแล้วก็คึกกระสิกกระปุกรีเฟรชมาเพราะว่าเราเพิ่งดูเรื่องอะไรยิบมันมาซึ่งนี้มันเป็นศาสตร์ต่อสู้ที่ชื่ออะไรนะครับหยงชุนหยงชุนซึ่งในเรื่องอ่ะจะเห็นเขาซ้อมกับอันเนี้ยซ้อมใหญ่เลยซ้อมกับอันเนี้ยซึ่งเครื่องนี้มันก็เกิดขึ้นมาตั้งแต่แรกเราตอนพระผู้หญิงคิดขึ้นมาครับใช่ครับเช่นยังไงครับหมายถึงว่าวิธีการสมมติว่าเขาโชว์ที่นี่ไหมเขาโชว์ที่เดิมซ้ำที่เดิมอ๋อถ้าอย่างที่เรามีแลนหน่อยเราโชว์ที่เดียวเราอาจจะไม่รู้สึกหนึ่งหมัดไม่รู้สองหมัดถ้าสิบหมัดนะเราจะรู้สึกถ้าเป็นวิชาทั่วไปนะสมมติมีคนโชว์มาเขาส่วนใหญ่ต้องป๊อกถ้าวิชานี้จะไม่ถ้าสมมติว่าอย่างที่เรา
ถ้าเป็นอย่างนี้เขาชมมาใช่ไหมเขาจะไม่การอย่างนี้เขาจะแค่ปัดไปอ๋อวุ้บอ๋อกึ่งคือใช้ต้องใช้สมองด้วยเล่นงานแต่จุดสำคัญแล้วก็ใช้ความเร็วจริงๆถ้าผู้หญิงเรียนจริงๆมันเป็นวิชาป้องกันตัวก็ได้เลยใช่ไหมคะใช่ครับวิชานี้อันแรกฝึกสมาธิก่อนนะครับลองทำดูมาไหมนะครับอย่างนี้นะนี่เขาต้องมานิ่งมือยกเขานิดนึงหนึ่งอย่างนี้สองใช่ลงอย่างนี้ขึ้นหันเข้าแล้วออกมาหาชกนำเมื่อใส่ตบหาชกมาอยู่อีมือในอยู่นี่กดชกโอ๊ยงงปาดชกกดชกชกหาชกชกชกถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆค่ะเท่ฮะโอเคเราดูที่กับไม้ก่อนนะครับอันนี้ก็เหม็นกันฮะเมื่อสายนะมึนเลยนะมันใช้หัวสมองมากเลยว่าห้ามอย่างนี้นะปกติแล้วใช่ไหมนี่ฮะเขาจะหลวมมีท่อนี่นะครับถ้ามาไปแล้วอย่างนี้เราจะเจ็บเราจะใช้แรงท่อนี่ค่ะฮะปับชกกดชกชกลองดูนะครับคุณลองมาพี่ต้องก่อนลองไหมหนึ่งชกกดกดปัดชกตบกดชกปัดชกกดชกชกชกประมาณนี้เลยครับชกกดมือขวาชกมือซ้ายชกชกใช่เลยต้องกับเอาจริงปะมันแข็งเหมือนกันนะต่อยไปมันก็มันเจ็บเหมือนกันนะโอเคได้อยู่ครับได้อยู่โอ้โหได้อยู่ไปตั้งหลายท่าทำไมพี่เตฟิตแรงไม่ตกเลยอ่ะเพราะพี่มีซานเปียนไงซานเปียนเนี่ยช่วยพี่ได้มากจริงๆจะฝึกกี่ท่าพี่ก็มีแรงเหลือคือตอนนี้เหลือเอวเท่าไหร่นะ10กว่าก็ยังอยากทำอยู่เลยอยากทำอยู่เลยอ่ะเหรอเฮ้ยแป๊บนึงนะตาพี่ต้องหันกลับมาเลยเพราะว่าเห็นความใสขอยืมส่องแป๊บนึงนะกระจกเหมือนกระจกไม่พี่เตเมื่อก่อนอ่ะก็ไม่ได้เลยนะแต่ว่าตั้งแต่ปลูกกินป่ายฟุ้งเนี่ยคือนี่หน้าสดกว่ากล้าโชว์ผิวเงาเอาจริงๆเนี่ยเห็นไหมปกติแบบเวลาถ้าออกกำลังกายมันจะดูแบบเหมือนหน้าเหนื่อยๆอันนี้คือแบบริ้งแบบของแผ่วอ่ะของแผ่วตอนนี้อยากเห็นอีกอย่างนึงที่ในหนังชอบมีที่แบบบึ้มอย่างเงี้ยแล้วแบบเทียนดับแบบแต่เราจะโชว์ริ้วๆอ่ะโชว์แรงๆความริ้วถึงอ่ะเทียนจะดับได้ครับในอยากดูได้ไหมครับอาจารย์ทำให้ดูหน่อยได้ไหมได้ครับเดี๋ยวให้ดูเลยฮะและนี่ครับเทียนที่อาจารย์จะโชว์ดับด้วยการต่อยนะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวขอลองดูได้ไหมครับว่าเป็นประมาณไหนได้แล้วก็เมื่อกี้เราเรียนแล้วใช่ไหมเป็นหมาปูดใช่ไหมเราจะต้องมีความเหลวค่ะหมัวแก้ๆห้ามทะลุนะครับโอเคนะลองดูไหมครับหนึ่งสองหนึ่งสองเฮ้ยทำไมไม่ดับหนึ่งสองสามหนึ่งชกชกแบนเลยชกชกชกแบนเลยชกสองคนก็เรียกว่าโอเคอยู่ครับใช้ได้ครับเมื่อกี้พี่ได้ต่อยไปกี่ทีนะโอ้ยี่สิบกว่าทีแต่ว่าเรายังจำได้ว่าอาจารย์จะโชว์วิชาตัวเบาให้เราวิ่งไต่กำแพงเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ลองแกนเลดวิชาตัวเบาโอเคนะได้โอเคนะเว้นนะเต้นสูงมากเลยอ่ะไม่อยากทำแล้วเลยไม่อยู่แม่ต้องทำยังไงครับจริงเราต้องวิ่งยัดแขนเต็มเท้าใช้แปดเท้านะครับอ๋อลองดูได้ครับขันโอ้โหเฮ้ยโอเคครับอ๋อใช่ปะลองดูได้ไปได้อ่ะนี่มัน
จ๋งเนอะดีมากไม่ได้รู้ว่าแบบที่เราเห็นในหนังทั้งหมดทั้งมวลก็เนี่ยมันก็มาจากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแค่เอาจริงแค่มันโอเวอร์ใช่แค่เอาทำให้โอเวอร์ขึ้นให้ดูแบบดูยิ่งใหญ่ขึ้นอันนี้ทํา349เขาอาจจะทําแบบ67989อะไรเงี้ยแต่อันนี้คือของจริงมันก็ทําได้เหมือนกันแต่อาจจะแบบไม่ถึงขนาดนั้นเลยมันไม่ใช่แค่ศิลปะการต่อสู้อย่างเดียวแต่มันคือการฝึกจิตใจด้วยอะเฮ้ยเจ๋งมากเลยอ่ะวันนี้นะครับเต้กับกระปุกก็ต้องขอบคุณอาจารย์ซื่อฝูจูมากๆนะครับที่มาสอนพวกเราให้เราแบบเรียนรู้ถึงแบบเทคนิคเบื้องต้นของวิชากังฟูอะไรเงี้ยครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับอามิโตฟูมิโตฟูอามิโตฟูตอนนี้ครับเราก็สำเร็จวิชากังฟูกันไปแล้วก็มีอะไรดีๆอยากจะมาแชร์ทุกคนฟังเหมือนกันนะครับถ้าอยากรู้ตามมาครับข้างบนสิขั้นที่อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับเรามีกิจกรรมดีๆมาฝากนะครับซึ่งกิจกรรมนี้มีชื่อว่าจอมยุทธสยบโรคานะครับง่ายๆเลยเพียงตามหา2จอมยุทธสยบโรคาตัวจริงให้เจอนะครับโดยแคปภาพผู้ต้องสงสัยจาก Instagram ของจอมยุทธทั้ง7คนพร้อมแคปชั่นว่าอยากส่งซานเปียนหรือป่ายฟุ้งไปดูแลใครมากที่สุดเพราะอะไรนะครับแล้วติด Hashtag ซานเปียนป่ายฟุ้ง X Day นะครับโพสต์ลงใน Instagram หรือ Twitter ของตัวเองซึ่งเรานะครับจะมีคำใบ้ปล่อยทางโซเชียลของ GMM TV ทุกสัปดาห์นะครับรวมสนุกได้ตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมนี้เพื่อนๆสามารถโพสต์กี่ครั้งก็ได้นะคะในระยะเวลากิจกรรมค่ะ10ผู้โชคดีนะคะที่ตอบคำถามถูกแล้วก็แคปชั่นโดนใจเนี่ยจะได้รับสเปเชียลกิฟต์เซตนะคะจากเวชพงศ์โอสถไปเลยแล้วก็ได้รับถุงโชคดีที่มีภาพโพลารอยด์พร้อมข้อความอวยพรและลายเซ็นของพี่เตตะวันไปด้วยค่ะขอบคุณมากนะกระปุกที่วันนี้มาร่วมเล่นกับเราอยู่นี่ขอบคุณเจ้ามากที่วันนี้มาร่วมฝึกวิทยายุทธกับข้าซึ่งก็รู้แล้วใช่ไหมว่าข้าไม่ได้ข้าพอเจ้าข้ารู้แล้วงั้นข้าจะให้โอกาสเจ้าได้ฝากผลงานที่เจ้าทำมาทั้งชีวิตที่นี่ขอบคุณสิพี่พูดออกไปช่วงนี้นะคะกำลังถ่ายทำซีรีส์เรื่อง The Player ที่มีพี่เต้ด้วยแล้วก็F4 Thailand นะคะน่าจะได้ชมเร็วๆนี้แหละเอาไว้ว่าเร็วๆนี้นะคะฝากด้วยของปีนี้ค่ะและกลับมาพบกับรายการกระหายเล่านะครับครั้งต่อไป 6:00 น.ทางช่อง GMM TV วันนี้ลาไปก่อนครับขอขอบคุณยาเม็ดซานเปียนและยาเม็ดป่ายฟุ้งนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยเวชพงศ์โอสถ